สวัสดีครับชื่อธนากรกล่อมรักษาครับชื่อเล่นชื่อป๊อปครับทำเพจคุณพ่อวิวแชร์ครับนั่งรถเข็นมา7ปีแล้วครับสาเหตุเกิดจากมีลิ่มเลือดทับไขสันหลังซี่ที่ C5-C6ทำให้ตั้งแต่หน้าอกลงไปใช้การไม่ได้มันเหมือนติดคุกครับเรานอนผมเนี่ยนอนได้อย่างเดียวคือมองห้องสี่เหลี่ยมไม่สามารถออกจากห้องนั้นได้เป็นปีๆนะเป็นปีเหมือนกันมันหดหู่ครับความรู้สึกทุกอย่างมันกดดันไปหมดแต่เมื่อได้ลองออกมาข้างนอกเนี่ยมีความสุขครับเราจะรู้สึกดีขึ้นความที่เราทุกข์มันจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นที่แรกครับคือเราก็ลองที่ใกล้ห้างใกล้บ้านก่อนคือห้างใกล้บ้านคือเดอะมอลล์งามวงศ์วานเราก็ลองไปถ่ายดูว่าใช้ได้ไหมซึ่งมันก็เซอร์ไพรส์ว่าเออที่นั่นก็สะดวกนะแล้วที่สองก็ลองไปตลาดนัดลองไปตลาดนัดดูไปห้างแล้วลองไปตลาดนัดว่ารถเข็นเนี่ยตลาดนั้นมันโอเคไหมก็ค่อนข้างโอเคอาจจะมีพื้นที่ไม่เท่ากันนิดหน่อยก็แต่ยังไงก็ไปได้ผมใช้คำว่าเกินฝันคือไปต่างประเทศอย่างไปฮ่องกงไปญี่ปุ่นก็อย่างเราเนี่ยไม่คิดอยู่แล้วไม่คิดไม่ฝันอยู่แล้วจะได้ไปเพราะว่านั่งรถวีลแชร์ฮ่องกงสะดวกสบายผมไม่คิดว่าการนั่งรถไฟใต้ดินมันสะดวกสบายกับคนพิการขนาดนี้ไม่มีคำว่าติดขัดเลยเดียวครับในการนั่งรถไฟใต้ดินนะมีทางลาดชันทุกที่แม้แต่รถเมล์ครับทุกคันสามารถขึ้นได้เพราะว่าจะมีคนขับเขาจะลงมาเปิดประตูแล้วก็เอาที่เป็นทางลาดอ่ะหงายตรงประตูหงายลงมาเพื่อให้คนวีลแชร์ขึ้นญี่ปุ่นก็สะดวกครับสะดวกทุกที่เหมือนกันแต่ว่าจะไม่สะดวกอยู่อย่างหนึ่งร้านอาหารค่อนข้างเล็กผมเนี่ยไปทะเลหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยไปนั่งใกล้ๆตรงน้ำทะเลตรงทรายตรงอะไรเนี่ยมีแต่นั่งไกลๆแล้วเขาไปเล่นกันอยู่นู่นไกลๆอ่ะแต่ครั้งเนี้ยผมก็ทำใจมาแล้วว่าต้องไปใกล้ๆน้ำให้ได้ผมก็เลยเอารถเข็นเนี่ยลุยทรายเข้าไปเลยลุยทรายเพื่อไปนั่งริมน้ำใกล้ๆกับทะเลมันสดชื่นนะฮะมันสดชื่นแล้วก็เราได้ดูคนในครอบครัวเราเล่นน้ำได้ดูอะไรเงี้ยถึงแม้เราไม่ได้เล่นน้ำด้วยอ่ะแต่มันก็มีความสุขแค่นี้มันก็พอแล้วครับครั้งแรกๆเนี่ยการยกการอะไรมันจะลำบากมันจะผิดไปหมดแต่ว่าครอบครัวผมเนี่ยไม่มีบ่นมีแต่เอ้ยอย่างนี้ไม่ได้เอ้ยลองอย่างนี้ปรับดูไม่มีบ่นไม่มีใครหน้าบึ้งไม่พร้อมที่จะเต็มใจที่จะทำให้ผมพอเขาเห็นว่าผมออกไปได้อยู่ได้เขาก็พาออกไปทุกอาทิตย์เพื่อให้ผมไปเจอสังคมเพื่อไปเจอผู้คนมากมายซึ่งจะบอกนี้ว่าถ้าไม่มีครอบครัวเนี่ยหรือคนรอบข้างหรืออะไรเนี่ยอยู่ไม่ได้จนถึงวันนี้ครับคนที่กำลังทุกข์นะฮะหรือคนที่แบบไม่ได้ออกไปลองดูครับลองออกไปเจอโลกข้างนอกไม่ต้องไปไกลก็ได้ครับก็ออกอาจจะสวนสาธารณะใกล้ๆบ้านหรือว่าไม่เคยออกมาหน้าบ้านเลยออกมานั่งหน้าบ้านดูลองคุยได้เจอผู้คนผมว่าจิตใจคุณจะดีขึ้นแล้วคุณจะสบายใจขึ้นมันไม่ได้ลำบากมากขนาดนั้นครับผมยอมรับว่ามันลำบากแต่ว่ามันก็สามารถไปได้เชิญทุกคนลองออกมาดูครับ